ฮัลโหลครับพี่บัวหินเข้ามาหน่อยเจมีเรื่องด่วนจะแจ้งให้ทราบได้ครับงั้นเดี๋ยวผมรีบเข้าไปครับพี่บัวอะไรอ่ะใบละฟาดส่องกระถิ่นใช่ไหมซองขาวแบบเนี้ยถ้าฉันมันก็สายบุญซะด้วยนี่จ้ะว่าแต่ว่าที่พี่บัวเรียกผมมานี่มีอะไรล่ะครับอ๋อเจ๊ก็จะบอกว่านิยายที่หินทำอ่ะจะได้ตีพิมพ์แล้วนะฮะเฮ้ยอันเนี้ยที่เจ๊มาร์คตัวแดงเอาไว้อ่ะก็คือที่เจ๊ติดนะยังไงก็แก้มาให้หน่อยแล้วกันเนาะว่าแต่พี่บริต้นฉบับนี้มาจากใครล่ะครับอ๋อได้มาจากจีนอ่ะวันนั้นที่พี่เรียกเขามาคุยอ่ะเขาเอามาให้อ่านขอบคุณพี่บัวมากเลยนะครับที่ให้โอกาสผมอะยินดีจ้านี่ยายของเธออะตีแผ่วงการสำนักพิมพ์เจ๊ชอบขอบคุณจริงๆครับพี่บัวว่าแต่หินช่วงนี้ได้คุยกับจีนเขาบ้างไหมผมเองก็ไม่ค่อยได้คุยกับพี่จีนเลยครับช่วงนี้หรองั้นเจ๊ฝากหินตามต้นฉบับจากจีนเขาหน่อยสิเขาไม่ส่งมา4เดือนแล้วอะแล้วก็เจ้ฝากไปบอกเขาว่าเจ้เข้าใจสิ่งที่จีนต้องการจะสื่อในงานชิ้นนี้แล้วแล้วก็ฝากขอโทษเขาอะกับสิ่งที่เจ้ทำกับเขาไปอะนะได้ครับเดี๋ยวผมบอกพี่จีนให้นะดีจ้ะขอบคุณครับหินเดี๋ยวเอาซองกลับมาก่อนดิซองอ่ะมาเอาไอ้ยะยึกยักอะไรอยู่ได้เราเอ้บุญทำบุญมันก็ต้องระบุชื่อสิบัวบัว and flamอนุโมทนาสาธุนะครับพี่บัวค่ะเดี๋ยวหินจะรีบส่งใบอนุโมทนาบัตรไปให้เลยนะครับดีเจ๊อิ่มบุญละบุญรักษาครับพี่บัวเชิญจ้ะ
เฮ้ยทำไมมึงมาเร็วจังวะผมอยู่ใต้ตึกตั้งแต่ตอนที่ผมเท็กซ์บอกพี่แล้วขนาดนี้ไม่ต้องเท็กซ์แล้วก็ได้นะห้องรกหน่อยอะมึงกูยังเก็บไม่เสร็จอะกินเลยเนี่ย มึงอย่ามาเวอร์ได้ปะมึงไม่ได้เหม็นอะไรขนาดนั้นซะหน่อยแล้วนี่มีอะไรอ่ะอ๋อก็เรื่องต้นฉบับนิยายแหละพี่บัวแกให้มาตามแล้วแกฝากผมมาขอโทษด้วยนะแกบอกว่าฝากขอโทษเรื่องทั้งหมดที่ผ่านมาแกบอกอีกว่าแกจะให้พี่เขียนยังไงก็ได้นะนิยายอ่ะแต่ว่าไม่ต้องซีเรียสเรื่องฉาก NC แล้วก็อย่างที่มึงเห็นอ่ะกูพยายามแล้วว่ะกูเขียนไม่ได้อ่ะทำไมอ่ะพี่กูไม่อินแล้วมั้งเฮ้ยอินดี้จัดไม่อินก็เขียนไม่ได้อย่างงี้เหรอติดไปปะกูไม่ขำเฮ้ยโหไอ้ล้อเล่นนะพี่จีนล้อเล่นพี่จีนหึผมอยากกินกาแฟว่ะพี่ไปชงหน่อยโอ้โหนี่ลามปามใหญ่ทำอย่างกับกูเป็นลูกน้องไม่ได้ฮะแต่พี่ก็ต้องฉบับไปส่งให้ผมนะกูถือว่าทำบุญโว้ยมึงรู้หรอรู้แล้วดิพี่รู้ปะผมจะได้ตีทีมแล้วนะเว้ยจริงไหมเนี่ยจริงดิพี่ยินดีด้วยว่ะเฮ้ยโคตรดีใจอ่ะขอบคุณพี่จริงๆนะเว้ยพี่ขอบคุณมากๆเลยอ่ะเฮ้ยเรามาทำซึ้งเลยมึงอ่ะเฮ้ยไม่ได้ทำซึ้งนะเว้ยคือถ้าไม่ได้พี่อ่ะผมก็คงไม่ได้ตีพิมพ์นะวะแล้วอีกอย่างนึงอ่ะถ้าวันนั้นพี่ไม่โทรหาผมอ่ะป่านี้ผมจะเลิกเขียนนิยายแล้วก็ได้นะเว้ยขอบพี่จริงๆเลยนะโอ้ไม่ร้องนะไม่ร้องนะใครร้องยังไม่เห็นร้องเลยนี่เห็นมึงรู้ป่ะความจริงแล้วอ่ะมันเป็นเพราะตัวมึงเองไม่ยอมแพ้แหละนี่มึงเขียนงานนี้คนเดียวเลยนะเว้ยกูไม่ได้ช่วยอะไรมึงเลยนะเว้ยมึงจำเมื่อก่อนได้ป่ะที่มึงช่วยกูอ่ะนี่ถ้าไม่ได้มึงอ่ะกูคงไม่ได้มายืนอยู่จุดนี้หรอกเราสองคนอ่ะต่างคนต่างช่วยมาโดยตลอดรู้ป่ะแล้วพี่จะยอมแพ้งานนี้ป่ะนี่มึงย้อนคำกูอ่ะเปล่าก็ถามเฉยกูก็ไม่ได้อยากจะยอมแพ้หรอกแต่พอคิดว่าต้องเปิดต้นฉบับขึ้นมาเขียนแล้วอ่ะกูก็ งั้นลองเปลี่ยนบรรยากาศดูไหมแบบว่ากลับไปเขียนที่บ้านดูอะไรอย่างเงี้ยไม่เอาอ่ะโอ้ยลองดูหน่อยนะเผื่อมันจะดีขึ้นนะลองกลับไปที่จุดเริ่มต้นของตัวเองดูอ่ะนี่ย้อนคำบุญแล้วเหรอ ก็อยากให้ลองเฉยกูจะลองเก็บไปคิดดูแล้วกันงั้นผมไปก่อนนะทำไมรีบไปอ่ะกินข้าวด้วยกันก่อนดีเดี๋ยวกูเลี้ยงไม่ได้พี่ไม่คราวหน้านะเดี๋ยวผมต้องรีบกลับไปแก้คอมเมนต์ให้พี่บัวเดี๋ยวนี้หัดปฏิเสธคำชวนกูนี่พัฒนาขึ้นเยอะนะมึงอ่ะเอาแน่นอนดิหินอ่ะไม่ใช่คนเดิมแล้วนะครับนี่พี่ต้องขอลายเซ็นหินไว้ก่อนเลยนะเดี๋ยวจะไม่มีโอกาสเพราะหน้าอนาคตเนี่ยมียายผมดังอ่ะยากเลยนะพี่
มึงมันน่าถีบจริงเลยนะแซวนะเออพี่ก็ติดต่อกันนับสิบบ้างปะขอบคุณแฟนคลับทุกคนเลยนะคะที่ส่งของมาให้เอ๋ยนี่อันนี้เดี๋ยวเอ๋ยจะกินให้หมดเลยนะครับน่ากินไหมแล้วก็ขอบคุณแฟนคลับทุกคนเลยนะคะที่คอยสนับสนุนเอ๋ยมาโดยตลอดทั้งเวลาเอ๋ยทุกเวลาเอ๋ยเศร้าแล้วก็เวลาเอ๋ยท้อด้วยเอ๋ยเนี่ยมีแรงทำงานทุกวันเนี่ยก็เพราะแฟนคลับทุกคนเลยนะครับยังไงก็อย่าลืมน้องเอ๋ยคนนี้แล้วก็อย่าทิ้งเอ๋ยไปไหนนะโอ้นี่ก็เริ่มเลทแล้วนะครับยังไงวันนี้เอ๋ยปิดไลฟ์แค่นี้ก่อนดีกว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้เอ๋ยมาใหม่ตอนสักประมาณ 3:00 นแล้วกันจะพยายามมาให้ตรงเวลานะครับถ้าน้องเอ๋ยเลทจะถ้าเอ๋ยเลทเนี่ยเดี๋ยวพรุ่งนี้เอ๋ยจะยอมให้โดนทำโทษเลยนะครับงั้นวันนี้แค่นี้ก่อนนะครับบ๊ายบายOh,